ดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับThe stars guide me. โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินนี้ของตูเลนกันเนาะก็เป็นสกินของตูเลนระดับมิติคอลนะก็เป็นปรมาจารย์เวทมนต์อะไรประมาณนี้ก็เป็นสกินที่ก็เท่นะเราว่าสกินเท่เอฟเฟคก็โอเคเนาะมีเอฟเฟควาร์ปแล้วก็มีตอนที่อยู่ที่ฐานแล้วก็วิ่งไปกำลังจะออกนอกฐานเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคพิเศษด้วยสำหรับสกินนี้เนาะเราว่าก็เป็นสกินที่สวยนะเป็นระดับมิดทิเคิลเลยราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสกินนี้จะกลับมาเมื่อไหร่แต่เราก็รู้สึกว่าสกินนี้ก็ใช้ได้นะก็สวยสวยสวยมากอะเอฟเฟคเราว่าค่อนข้างไปทางเท่แล้วก็มีความพิเศษตรงพาสซีฟของสกินของตูเลนนะปกติมันจะแบบพุ่งจากตัวของตูเลนออกไปหาศัตรูใช่ป่ะแต่นี้จะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ลงมาโจมตีศัตรูแล้วว่าเท่ใช้ได้เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าดูตัวเกมกันเลยเนาะว่าสกินนี้เป็นไงพร้อมแล้วดูกันเลยยินดีต้อนรับสู่ ROVโอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของตูเลนกันก็จะบอกไม่เล่นตูเลนมาสักพักแล้วแต่ว่าก็อยากเล่นแหละนี่ไงตอนออกจากฐานจะเราเป็นขี่นกอะไรนะนกกระเรียนไม่ใช่นกพิราบเนาะนกกระเรียนอะไรมั้งก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะสำหรับสกินนี้ไม่ได้จับมานานแล้วเล่นอาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างแล้วเราก็อัพสกิลผิดด้วยปกติอัพสกิล1อ่ะนี่อัพสกิล2อ่ะจะแปลกๆมั้ยถ้าโจมตีเท่มากเห็นปะจะปล่อยดาบออกไปแล้วมีเรียกว่าอะไรนี่ชอบพาสซีฟมากเนี่ยคือแบบพุ่งขึ้นแล้วจะแบบพุ่งลงมาเราชอบมากเลยอ่ะมันแบบคือมันแบบต่างจากสกินอื่นๆไงที่มันจะพุ่งจากตัวของตูเลนออกไปเออเนี่ยโคตรชอบเลยมันขึ้นฟ้าแล้วลงมาแล้วลงเป็นแบบหมึกจีนนะเราว่ามันเท่มากเลยอุ้ยว่าจะเก็บซะหน่อยโดนเตียวเซียนไม่หรอกที่จริงเราจะขโมยเขานี่ไงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมากลางซุปนี่ไงโอเคโอ้ยเขาบวกกันแล้วเยี่ยมโอ้โหว่าจะมาล้าซะหน่อย มาไม่ทันอ่ะหุยเตียวเซียนโหดมากดับเบิ้ลคิวแล้วแต่ใน1นาทีก็คือเลเวล4แล้วคือเลเวลเร็วมากเออเราเล่นโหมดฟาสอะมันเลยรู้สึกว่าเกมมันดูเร็วๆมากเลยอะเออรู้สึกเกมเร็วมากนี่เนี่ยไอ้ไหนจ๊ะนี่เนี่ยโอเคเฮ้ยเราชอบเล่นโหมดฟาสมากเลยรู้สึกว่าเลเวลมันเร็วดีชอบอุ๊ยเกือบโดนแล้วโอเคมาที่เนี่ยอุ้ยไม่โดนนะนี่มันแกว่งดาบเล่นไปมาด้วยนะเฮ้โคตรอุ้ยโอเคเดี๋ยวกลับไปอุ้ยดาบเบิ้ลคิวซานี้โหดเกินนี่แหละก็คือแบบแทบฟาร์มไม่ทันเลยองจริงมัวแต่ดูเลนน่ะนี่โอ้ยคิกซี่จะเข้ามาหรอโอเคเล่นตะกุกตะกักนิดนึงนะไม่ได้จับดูเลนมาสักพักละโอ้ยนี่แน่โอเค
นี่โอ้โหโหโหนุ้ยเมาไปหน่อยโอ้โหซานิโหดเกินเอาละเกมนี้มีซานิแบกอะไรฝั่งนั้นว้าวว้าวถูกลงโทษเอฟเจโหเดินเลยขึ้นเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้หรือเขาแจกไม่รู้อะแจกไปสามแล้วอะเดี๋ยวปะเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางโอ้ยซานี้โหดมากแจกตรงเกิดเลยปะเนี่ยไวโออย่าแจกสินี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยวิ่งโอเคโอ้เขากำจัดดาร์กได้แล้วว่ะเรายังฟาร์มไม่ถึงไหนเลยอ่ะได้มา12สแตทเองโอ้ยอ้าวซานีโหดเกินห้าวจัดเฮ้ยโอ้ยเขา12แล้วว่าเร็วจังทำไมเขาเวลเร็วมากโอ้โหคิวไป6แล้วต้องฮะทีมเรามันตัวใจบางทีมใจบางโอ้ยไม่มีอันตีอะโอเคได้1คิวดีนะมีพาสีฟอยากแทนตีอะอันตีเหลือคูลดาวน์ต้อง20วินี่ไงไม่โดนไม่โดนนะอ้าวสานี้เข้ามาอีกอย่าแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหนี่ก็จะเข้ามาต่ออีกแล้วนี่ไงโอ้โหน่ากลัวมากเอ้ยจริงละจะให้ดูเอฟเฟกต์ตอนตายไม่ใช่หรอกเอฟเฟกต์ตอนตายสวยว่าเหลือแค่ดาบหมุนอยู่ไอ้นี่โอ้ยซานิโอ้ยยอมโอ้โหตีเร็วเหลือเกินรอเกิดแล้วกันเนาะโอเคครับก็เกิดแล้วเนาะเมื่อกี้นกกระเรียนกันเนาะจะพูดนกพิราบตอนแรกค่ะตลกอ่ะในใจคิดว่านกพิราบนะแต่ไม่ใช่นกพิราบสิเอามาสิตอนนี้เข้ามามันจะไม่ยอมแกแล้วนะนี่ไงจะกินต้องแพ้เอ้ยมาปาตีทีดีมังกรโอ้โหมังกรเหลืองเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงดูดิแล้วเก็บสแตทคิวได้แค่12คิวเองโดนลาดไปด้วยลาดไม่ทันโอเคเรียบร้อยผมจับซานิได้แล้วทุกคนโดยเตียวเซียนเอ๊ะไปโอบุกหนักตลอดเลยโอ้ไม่มีใครดูเลยเราไปดูเองไอริโอ้ยไม่ถึงนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหไอริก็เร็วเกินกลับมาก่อน มาคุยกันก่อนเราก็พยายามเก็บสแตทแล้วนะไม่ใช่สิบสามไปโอ้ยเป็นการฟาร์มป่าที่แบบโอ้อะไรนี่โอ้โหคิกซี่เลือดเกือบหมดหลอดแล้วนะเอ้ยไปนี่เนี่ยโอเคเฮ้ยโอ้โหโหดมากโอเคเซลโหดอยู่สุดยอดโอ้โหหมดจริงโอ้ยโดนนี่อ่ะโดนกระเด้งขึ้นน่ะมันแชนติไม่ได้อ่ะพยายามแชนติอยู่นะโอ้โหซานิอย่าเข้ามาโอเคเทลโหดเกินนี่ท่าวาร์ปกลับด้วยนะเท่ไหมเท่ไหมอย่างเท่มันมีขี่นกกระเรียนกลับบ้านด้วยนี่เอ้ยไม่ใช่ขี่นกกระเรียนออกจากฐานบินแล้วมีท่ากระโดดด้วยเราชอบตอนท่ากระโดดลงกันนะเฮ้ยมาไอริมาระหว่างปลากับเรียกว่าอะไรนะเออโอ้ยไม่ตายอ่ะหนีเลยเออไปแล้วไม่ไหวโอ้ยโอเคไปวิ่งขี่นกกระเรียนขี่นกกระเรียนแล้วต้องขี่นกกระเรียนมีดาบวนอยู่ด้วยโคตรเท่อะเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับนกกระเรียนนะเขาดูเป็นแบบว่าเป็นแบบปรมาจารย์ด้านดาบนะที่จริงถ้ากี่ดาบอันใหญ่ก็เท่นะโอเคก็เก็บคิวกันไปเนา
ก็นี่ไม่ได้เป็นป่าหรอกที่จริงเป็นเป็นซัพพอร์ตแอนซิตไป6แล้วเนี่ยคิวบอกก็ได้เลยโอเคโอ้โหสี่มาสี่ come on come on เอ้ยแฮวจังเราอ้าเอ้ยอ้าอย่าอย่าเอ้ยไม่โดนน่ะโอ้ยโอ้ยใช้อันตียากจังนี่เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปกำจัด Dark Slayer กันไหมอย่าเลยเดี๋ยวดันบนก่อนโอ้ยดูดิได้มา18สแตทเองอะแล้วคือเวล15แล้วนะโอ้โหปกติเขาจะเก็บสแตทกันได้เร็วใช่ไหมเอ้ยกำได้ช้ากว่านี้ใช่ไหมปรากฏเล่นโหมดนี้อะไรไม่เคยเก็บได้ถึง30เลยอะเล่นมาหลายครั้งละไม่เคยถึง30เลยงงตัวเองมากเก็บสแตทได้ช้ามากเลยเอาเถอะฟิล์มไม่ดีแหละเย้เล่นเพื่อความบันเทิงล้วนไม่มีโปรเพย์ยงเพย์เยอร์อะไรทั้งนั้นเล่นเพื่อสนองตัณหาตัวเองทั้งนั้นเลยตอนนี้เฮ้ยโอ้ยมึนหัวนะเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยเลยเฮ้ยช่วยตรงกลางดีไหมมาโอ้โหไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ใช่คิกอลิสจะปาหินใส่หัวเราแล้วกลัวมากตัวยิ่งบางๆอยู่ตัวบางใจก็บางนะนี่ไงเล่นอะไรเนี่ยไปเฮ้ยได้คิวแล้วทุกคนพอจะได้สกิลหนึ่งช่างลำบากจริงๆเลยนะนี่แน่นี่แน่เฮ้ยโอ้ยอลิสอย่าแกล้งเตียวเซียนเราสินี่เนี่ยโดนไปสักดาบนี่เนี่ยโอ้ได้มา19แล้วยังไม่ถึง30เลยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเยี่ยมโอ้โหเที่ยวฝั่งเราโหดเหลือเกินคิวได้ไม่หยุดเลยส่วนชั้นนั้นใช้นี่เนี่ยโดนด้วยลิโอ้โหมีติรอนติอยู่เฮ้ยโดนไหมโดนแต่ไม่เจ็บโดนเจ็บแต่ไม่ตายพวกนี้เจ็บแต่ไม่ยอมตายโหดเหลือเกินโหดเหลือเกินโหดมากป้าซานิเออเข้ามาที่แน่เจ๊ไปนี่แน่พ้นอุ้ยโดนป้อมยิงอย่าเข้ามานะนี่แน่ประดาบออกไปโอ้ยโยมตีนี่โอเคตีป้อมเยี่ยมโอเคป้อมแตกหมดแล้วโอเคไปเอาไงต่อจะเข้ามาไหมจ๊ะเข้ามาไหมจ๊ะเข้ามาสิจ๊ะเข้ามาสิโอ้ยดีนะมีแช่แข็งโอ้ยดีนะมีแช่แข็งกับไอ้โล่ดูดเลือดอ่ะก็คือนั้นแย่แน่นอนหนีใช่หนีออกมาดีมากลัมเบิลหนีเฮ้ยเหนื่อยดาร์คเลเยอร์ถูกกำจัดแล้วเย้ก็คือทำไมอยู่ดีก็เมื่อกี้ดูแบบเป็นฝ่ายนำมาอยู่ดีก็โดนต้อนมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยพลิกเหรอเกมพลิกเฉยพลิกกันไปพลิกกันมาโอ้คอมเมนต์บอกกันได้นะคิดว่าเราจะชนะหรือแพ้โอ้ยยากเหลือเกินโดนพลิกแน่เลยเฮ้ยนี่มันเอ้ยคิกซี่มาบังเฮ้ยคิกซี่มาดำอุ้ยมาดำมาบังดาบวิเศษของเรานี่ไงเฮ้ยเยี่ยมสุดยอดเตียวเซียนแต่เตียวเซียนก็โดนกำจัดไปเหมือนกันโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยโดนหมดทีมเลยเหรออะไรเนี่ยไม่ไหวนะเดี๋ยวกลับบ้านไปอัพเลือดกัน
โอ้โหโหดมากเอาไวโอ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 ว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้ยไวโอไปแล้วเฮ้ยอะไรด่าไวโอเพิ่งเกิดไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหน่ากลัวมากนี่เนี่ย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 โอเคโอ้ยเหนื่อยนี่เนี่ยยิงไปหนึ่งฟูลเฮลไปหนึ่งโอเคเพื่อนเริ่มเกิดละเฮ้ยเหนื่อยไป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 ซึ่งโอ้โหอลิสโอ้ได้คิวแล้วทุกคนทำไมแต่ละคิวโอ้โหยากแท้ก็จะได้แต่ละคิวมันยากนะจริงๆโอ้ย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 น่ากลัวโอ้โหเลือกเกือบหมดหลอดอะโดนตบครั้งเดียวอะเกียโอ้โหดูดิเลือดเฮ้ยสัตว์นี้โหดมากเราสู้สัตว์นี้จะไม่ไหวนะเนี่ยแล้วคิวไอโอเท่าไหร่เนี่ยเยอะจัง14เหรอโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮวจังเราโอ้ยโอ้ยโอเคชัตดาวน์ได้โอ้โหดมากสัตว์นี้โหดมากคิดว่าจะแพ้แล้วโอ้ยโอ้ยลัมเบอร์สู้สู้ลัมเบอร์นั่นคือความหวังของทีมโอ้ยของตันแล้วไม่ช่วยอะไรเลยโอ้เจอซานิไปน้ำตาจะไหลโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนขายขายขายแล้วออกเป็นทันเวทล้วนเลยเดี๋ยวให้มันรู้มันเลยออกเวทล้วนๆมาเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งออกอันนี้นั่นสามโนไปโอ้ยออกเวทล้วนเลยคราวนี้ต้องได้บ้างแหละโอ้ยแพ้เลยเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้ซานี้ตีแรงมากเลยนะแบบคอมโบเดียวเราเลือดเกือบหมดหลอดเลยถ้าไม่มีไอ้โล่นะกับไม่มีแช่แข็งอมตะนะแย่แน่ๆเลยโอ้ยจะจบไงเนี่ยเกมนี้ อยากรีบจบอย่างไรฝั่งนั้นก็โหดเกินหนึ่งคือโหมดนี้มันเร็วมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยเฮ้ยเนี่ยแล้วโหเลือดจะหมดหลอดแล้วดูดิโดนไปแค่คลิกซี่นั่นเนี่ยยังไม่โดนซานิซีเติมหน่อยซานิเติมหน่อยนี่เราไปแน่นอนเลยนะสภาพแย่มากโอ้ยเทลไปแล้วอ่ะความหวังของทีมเราโอ้ยนี่เนี่ยยิงไม่มีใครโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทลนี่เนี่ยเฮ้ยนี่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหเยี่ยมสุดยอดโอ้ยเฮ้ยโอเคกำจัดอลิสไปได้หนึ่งตัวเยี่ยมดับเบิลคิวโอ้ดับเบิลคิวโอเคโชคดีนะมีดับเบิลคิวเหนื่อยเลยเกมแบบโอ้ยเกือบแพ้หรือชนะเนี่ยอยากรีบจบจังเลยรีบจบได้ไหมรีบจบได้ไหมนี่แน่นี่แน่ปลาดาวออกไปโอ้รีบจบเลยได้ไหมรีบจบเธอรีบจบตอนช่วงนี้แหละโอกาสทุกคนออกกลางไหมออกกลางกันเถอะโอ้โหเลือดแทบหมดหลอดดูนี่เหลือแค่นี้เองเอาไงดีเราควรกลับบ้านโอ้ยโหดมากโหดจริงเกมนี้กลับบ้านนี่ว้าวสวยมากแล้วมาขี่นกกระเรียนกะเรียนต่อเด้อมาเฮ้ยบินเจ้าจงบินต่อไปนกกระเรียนอยากให้บินไปเรื่อยๆเลยอะอยากให้บินจนสุดทางเลยอ๋อเลือดมันก็ฮิวไปเรื่อยเนาะเออเจ๋งอะฐานฮิวเลือดตัวเองได้สุดยอดไปเลยโหจะแพ้หรือชนะเนี่ยโอ้ยลุ้นมากคนเล่นเองลุ้นเลยเนี่ยเหงื่อออกมือไปหมดเลยไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยมา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 โอ้ยเกือบแล้วโอ้โหนั่นคือเราเพิ่งสแตทเราอยู่แค่19เท่าเดิมโอ้ยไม่ได้ไปฟาร์มเลยเยี่ยมโอ้โหดับเบิ้ลคิวโหดเกินโอ้ทริปเปิ้ลคิวเราก็คือไม่ได้คิวเลยไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพราะว่าแบบเอาเอโลอมตะออกไปแล้วแล้วก็เกาะอมตะออกไปตัวจะค่อนข้างแบบใจบางสุดๆไปเลย
นี่แบบเล่นมาทางดาเมจเวทรัวๆเลยเนี่ยแบบต้องรักษาชีวิตยิ่งชีพโอ้ยเหนื่อยโอเคโอเคไปตีดาร์กกันนี่แน่นี่แน่นี่แน่เรามาแล้วเรามาช่วยตีดาร์กแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่เราจะได้แต่ที่20ไหมทุกคน โอ้ยเจ็บหัวเลยแต่ที่20แต่มันของเรา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 โอเคได้แต่ที่20มาแล้วทุกคน โอ้ยเหนื่อยจังขาดอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยขาดต้อง10กว่าเต็ม30สแตทโอ้โหไวโอนักบวกโอ้โหไวโอนักบวกดิโหดมากเหนื่อยโอ้ยเกือบแล้วโอ้โหอย่านะอย่านะอย่านะโอ้โอเคโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโดนไหมโดนไหมโดนแต่ว่าไม่ตายโอเคเทียมเอาไปเลยเยี่ยมเฮ้ยเทียวยืนดีจัดๆเฮ้ยเทียวเก็บหมดเลยอ่ะใช่ปะใช่ปะเทียวเก็บหมดเลยเฮ้ยเทียวเก็บหมดเลยเก็บเมกะคิวได้ปะเนี่ยเก็บเมกะคิวได้ไหมเนี่ยอีกตัวเดียวโอ้โหเก็บแน่นอนเมกะคิวน่ะเยี่ยมเก็บหมดเมกะคิวโหดมากเทียวเกมนี้เทียวแบกจริงอ่ะสุดยอดวิกตอรี่เทลโหดมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้เออสวยนะเทลรีโมเดลนี้สวยสวยสวยใช่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหมดฟาสอะก็คือเล่นไวมากชอบมากเลยอ่ะเทลสร้างความเหนื่อยตั้ง 31% โหดมากเอาไปคนละ1ไลค์นะครับฝากกดไลค์คลิปให้เราด้วยนะโอ้ยแต่มันโหดจริงนะเกมนี้โหดมากแต่มาดูรายละเอียดในเกมกันเนาะว่าเป็นไงบ้างสำหรับรายละเอียดในเกมนี้นะอ๋อ 11.4 โหก็รองอันดับ2เนาะรองชนะเลิศอันดับที่2ก็คิวไป8เนาะตาย2แอสซิสต์15อารมณ์เป็นซัพพอร์ตได้เลยเนาะอันนี้ไอเทมที่ออกในเกมนี้เนาะถึงจะเก็บสแตทไม่ครบก็ตามเถอะโอเคครับสำหรับรายละเอียดในเกมเนาะก็เราก็สร้างความเสียหายไปได้ 26.7% นะครับรับความเสียหายได้ 10.8% เข้าทีมไฟทั้งหมด23ครั้งนะแต่ก็สู้เทลกับรัมเบิลไม่ได้เนาะที่เขาจะเข้าไฟต้องเยอะกว่าเราเลยส่วนไวโอก็คือ เอาเหอะตามนั้นโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย